เป็นรถที่เรียกว่าเกิดมาเพื่อแบทเทิลกันโดยเฉพาะนะครับรถขับ4ยกสูงตัวท็อปสุดนะครับของ2ยี่ห้อเลย2คันนี้พอเป็นมือ2ห่างกันราคาตั้ง 130,000 เลยทำไมราคาของคันนี้อีราคามันลงมาเยอะกว่าเดี๋ยวผมจะไปเฉลยกัน Welcome to my party We're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink cuz I think I'm going all in Get me a shrink who can catch me when I'm falling Cover up ครับมาพบกับรายการคำถามยอดฮิตอีกครั้งนะครับเราไม่ได้พบกันมาน่าจะประมาณ2อาทิตย์แล้ววันนี้เนี่ยมีรถเจ๋งๆมาเปรียบเทียบแบทเทิลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรถไฮไลท์เลยเพราะว่ารถ2คันนี้เนี่ยเป็นรถที่เรียกว่าเกิดมาเพื่อแบทเทิลกันโดยเฉพาะนะครับคันด้านขวาของผมนะครับ Hilux Levo ตัวนี้นี่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับเป็นตัว 2.8 หายากมากนะเพราะเป็นตัว 2.8 ดับเบิ้ลแคป4 wheel เลยครับตัวนี้เป็นดิฟล็อกเลยด้วยนะตัวนี้เนี่ยนานๆเข้ามาทีจะบอกก่อนเลยรีวิวไปเนี่ยคนจะแห่มาดูเลยคันนี้เพราะตลาดหาเยอะมากนะครับส่วนอีกคันหนึ่งไม่แพ้กันด้านซ้ายของผม Isuzu D-Max ปี 2018เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็น V-Cross ขับ4เหมือนกันนะ2คันนี้เนี่ยต้องบอกเลย 4x4 ทั้งคู่นะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกวันนี้เราเจอเรียกว่าคู่ชกที่เหมาะสมกันมากนะครับเป็นรถขับ4ยกสูงตัวท็อปสุดนะครับของ2ยี่ห้อเลยนะวันนี้เรามาดูว่ารถขับ4เนี่ยทำไมอู้ตลาดหาเยอะมากเลยเพราะรถพวกนี้เนี่ยต้องคนเล่นโดยเฉพาะเลยนะครับคนเล่นขับ4ก็จะหาแต่ขับ4นะไม่ใช่ว่าเอาแค่ยกสูงอย่างเดียวตัวนี้ออกทริปออฟโรดไปได้ถึงไหนถึงกันทั้งคู่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2คันนี้จริงๆมันโดดเด่นกันยังไงคันนี้นะจะบอกก่อนว่าออกห้างเลโว่เนี่ยออกห้างราคาแพงกว่าตัวนี้ออกห้างราคา 1,159,000 บาทเลยนะครับส่วน D-Max ตัวนี้ V-Cross เนี่ยออกห้าง 1,99,000 บาทราคา2คันเนี้ยตอนออกห้างราคาห่างกันเนี่ยประมาณ 60,000 บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้นะรถปี2018ก็คือว่ารถเนี่ยผ่านไปแล้วทั้งหมด4 ปีเนี่ย2คันนี้เนี่ยราคาห่างกันเยอะแปลกไหมคันนี้เนี่ยจะบอกก่อนเลยว่า4ปีเนี่ยผ่านไปราคาวันนี้ปี2018ผมตั้งราคาขายอยู่ 899,000 บาทนะส่วนคันนี้V-Cross ผมตั้งราคาขายอยู่ 769,000 บาท2คันเนี้ยพอเป็นมือ2ห่างกันราคาตั้ง 130,000 เลยนะทั้งที่ออกห้างเนี่ยห่างกัน 50,000 แสดงว่าแบรนด์ของ Levo เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าแข็งมากนะครับ Levo ตอนนี้4x4 คนหายเยอะจริงๆคนบอกว่าโอ้ถ้าขับ4เนี่ย Toyota นี่มานำเลยแน่นอน Isuzu เขาก็จะมีความเชี่ยวชาญนะเรื่องเครื่องยนต์ไซส์ 1,900 เรื่องประหยัดน้ำมันไม่ว่าจะเป็นยกสูงตัวเตี้ยเนี่ยเขาก็ยังเป็นเรื่องได้รับการยอมรับในตลาดสูงมากอยู่เดี๋ยวเรามาดูเริ่มจากตัว Levo ก่อนนะ Levo ตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าตาที่เรียกว่าเป็น Minor Change เรียบร้อยแล้วนะครับปี2018เนี่ยไฟหน้านี่ตัวนี้จะมาแบบออปชั่นเต็มจริงๆนะเป็นกระจังหน้าเนี่ยเรียกว่าหน้าล็อกโก้เขาเรียกหน้าล็อกโก้นะหน้าจะใหญ่โหดนะมีสีดำกลอสแบ็คตัดกับโครเมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เฮดไลท์เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มาครบเลยนะครับพร้อมกับมีไฟตัดหมอกมาด้วยอันนี้ดูหน้าตาดุดันขึ้นเยอะนะครับส่วน D-Max ตัวนี้เป็น D-Max ตัวท็อปสุดเหมือนกัน V-Cross Max เป็น Max ด้วยนะเพราะนั้นไฟหน้าเขาก็ไม่แพ้กันออปชั่นมาหมดนะโปรเจคเตอร์เฮดไลท์ Daytime Running Light ไฟตัดหมอกมีมาหมดพร้อมกับชุดแต่งด้านล่างอันนี้มีมาให้เลย2คันนี้เนี่ยถ้าบอกเลยนะไอตัวนี้เนี่ยมันจะได้เพิ่มตัวแต่งนะ D-Max ตัว V-Cross Max เนี่ยจะมีของแต่งมาเพิ่มให้แต่ตัวเนี้ยเดิมๆเพลนๆเลยไม่เชื่อมาดูล้อกันนะล้อก็เช่นกันล้อตัวนี้เนี่ยตัว V-Cross จะมาพร้อมกับ Max 18นิ้วเลยนะครับใหญ่กว่านะ Levo เนี่ยให้ Max 17นะไซส์เขาเล็กกว่านะแล้วก็ลวดลายเนี่ยต้องยอมรับเลยว่า D-Max เนี่ยสวยเพราะทำเป็นลาย2โทนสีเงินตัดกับสีดำขณะที่ Levo เนี่ยเอาไว้ลุยอย่างเดียวจริงๆนะแล้วยางตัวที่มานี่ได้ยาง Geolander นะโยโกมาออฟโรดเลยนะครับตัวนี้มันจะเพลนๆไม่มีอะไรเลยสีเงินธรรมดานะครับการตกแต่งทริมต่างๆเนี่ย D-Max ก็จะมีทริมนะเนี่ยเล่นตัวหนังสือสีดำนะตัวบันไดก็จะเล่นเป็นโทน2สีนะในขณะที่ Levo เนี่ยไม่มีอะไรเลยแล้วดูเนี่ยเพลนหมดเลยนะบันไดก็สีดำมือจับโครเมียมอย่างเดียวนะนอกนั้นไม่มีอะไรเลยเรามาดูนะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยออปชั่นเนี่ยแม้กระทั่งแหลกหลังคา V-Cross มีมาพร้อมแหลกหลังคาให้เลย Levo มีไหมไม่มีนะคือพูดตรงๆว่า2คันนี้เนี่ยออปชั่นเนี่ยไอเนี่ยD-Max เขาจัดมาให้เยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายใน Levo กันว่าเป็นยังไงบ้างนะ Levo ภายในตัวท็อปสุดจะมาพร้อมความหรูหราเลยนะครับเบาะหนังอันนี้แน่นอนมาพร้อมเบาะหนังเบาะด้านคนขับปรับไฟฟ้าด้วยนะอันนี้เป็นปรับไฟฟ้าภายในเนี่ยก็กลิ่นไอ
ของเลโวเนี่ยเหมือนเดิมหมดนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามีเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ตัวที่บ่งบอกความเป็นขับ C ของเลเวลอยู่นี่ครับตัวนี้นะจะมีปุ่มที่ใช้ควบคุมระบบขับเคลื่อนอยู่ High 2 High 4 Low 4มี3รูปแบบการขับขี่ให้นะแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลมาให้เรียบร้อยแบบนี้นะแบบ One Zone นะฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเพิ่มมาจากเลเวลทั่วไปนะแน่นอน Traction มีมาให้นะครับระบบช่วยเหลือลงทางลาดชันมีมาให้และที่สำคัญมี Diff Lock มาให้ด้วยอันนี้มี Diff Lock มาเรียบร้อยเลยนะถือว่าเจ๋งนะครับถ้าพูดถึงโดยรวมเนี่ยออปชันเขาก็ถือว่าในเลเวลด้วยกันในรุ่นทุกรุ่นเนี่ยตัวนี้เต็มสุดเกียร์ได้เกียร์ออโต้มาด้วยนะตัวนี้นะเรียกว่าออปชันเต็มสุดแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ตรงจอเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนเลยอันนี้มีแผนที่จากโรงงานมาให้ออปชันเต็มครบมากเลยนะเลเวลเนี่ยต้องบอกทัศนวิสัยการนั่งเนี่ยดีนั่งสบายวิสัยทัศน์เนี่ยกระจกรอบคันเนี่ยดีนะครับทริมการตกแต่งดีนะแต่อาจจะดูไม่ได้หรูหรานะเดี๋ยวเราไปดูของดีแม็กนะแต่การประกอบเนี่ยเขาดีกว่าแน่นี่ผมชอบนะการประกอบของโตโยต้าเนี่ยคือเรียกว่าการประกอบเนี่ยแน่นมากนะครับแล้วก็เฟิร์มนะวัสดุที่ใช้เนี่ยดีเลยนะครับมีพลาสติกแข็งบ้างแหละนะเนี่ยพลาสติกแข็งนะแต่ว่าพลาสติกที่ใช้ก็เป็นพลาสติกคุณภาพดีมากนะครับการนั่งเนี่ยก็นั่งสบายนะเบาะใหญ่เต็มนะฮะแล้วก็เรียกว่าประโยชน์ใช้สอยของเลเวลเนี่ยเน้นหลักๆคือการขับขี่เขาลุยหนักได้จริงนะครับอันนี้ลุยหนักได้เยอะมากเดี๋ยวเราไปดู D-Max กันว่าด้านของ D-Max เป็นยังไงกันบ้างนะครับ V-Cross เนี่ยมาพร้อมความหรูหราก่อนเลยนะผมบอกให้เลยหรูมากนะมันแบบคนละโทนเลยไอ้นั้นจะออกแบบแมนๆดิบๆแต่ D-Max เนี่ย V-Cross มาพร้อมความหรูหรานี่เบาะเนี่ยสวยมากนะเบาะเนี่ยเขาเป็นเบาะแบบอย่างดีเลยนะฮะสีน้ำตาลนะตัดกับสีดำนะทำแบบลวดลายสวยแล้วก็มีทริมตัดด้วยเนี่ยสติชชิ่งสีส้มคือดูนะหรูหรากว่าเยอะเลยถ้าเทียบกันนะเบาะตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้า6ทิศทางเหมือนกันนะครับเฉพาะด้านคนขับเหมือนกันทั้งคู่นะออปชันที่ให้ก็ไม่ได้เลวร้ายนะแอร์ออโต้มีเหมือนกันนะนี่แอร์ดิจิทัลออโต้วันโซนเหมือนกันนะครับแผนที่จากโรงงานมีมาให้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยจัดเต็มมาเหมือนกันนะครับออปชันที่เลเวลมี D-Max มีนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะตัวที่บ่งบอกว่าเป็น V-Cross เนี่ยคืออะไรคือตัวนี้นี่นะฮะเหมือนกันกับเลเวลนะมีระบบขับเคลื่อนแบบ3แบบให้เลือกนะฮะเอาไว้ใช้นะครับลุยได้ทุกสถานการณ์เลยนะไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อเต็มระบบหรือว่าขับเคลื่อน4ล้อแบบลุยทุรกันดารนี่ใช้ได้หมดนะครับเหมือนกันเลยส่วนเกียร์ตัวนี้ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติเหมือนกันนะ6สปีดเหมือนกันออโต้นะครับแล้วก็ตัวนี้มีเป็นแบบชิปสปอร์ตโหมดเหมือนกันเลยนะจุดขายเพิ่มเติมคือนี่เค้ามีกล้องมาจากโรงงานมาให้เลยนะกล้องหน้าไอ้เนี่ยของเลเวลนะเป็นออปชั่นเสริมนะเค้ามีมาเหมือนกันแต่ตัวคันนั้นโชคดีคือเจ้าของเดิมเค้ามีกล้องบันทึกภาพด้านหน้าให้เลยผมให้ไปเลยด้วยนะส่วนตัวนี้มาจากโรงงานอันนี้ดีเป็นกล้องบันทึกภาพกระจกตัดแสงอัตโนมัติเนี่ยคือเรียกว่าออปชั่นทริมการตกแต่งเนี่ยถ้าให้ดูเนี่ยทริมการตกแต่งเขาสวยนะใช้สีส้มตัดสีดำนี่ก็เป็นใช้เป็นหนังวัสดุนิ่มแล้วนะข้างบนเนี่ยเป็นพลาสติกแข็งเหมือนกันแต่คือเรียกว่าดีไซน์เนี่ยไอเนี่ยสวยกว่าเยอะเลยแต่การประกอบถ้าเราดูจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยพวกลิ้นชงลิ้นชักเนี่ยเวลาเราจับเราจะรู้เลเวลจะเฟิร์มแน่นคือเรียกว่าการประกอบเขาดีกว่าคุณภาพการประกอบดีกว่าแต่วัสดุเนี่ยก็คล้ายๆกันนะเป็นรถกระบะคล้ายๆกันแหละนะครับและดีไซน์ตัวนี้สวยกว่าอันนี้คือจุดที่แตกต่างทำไมราคาของคันนี้อีราคามันลงมาเยอะกว่าเทียบกับเลเวลนะเดี๋ยวผมจะไปเฉลยกันก่อนอื่นเราไปดูเรื่องของเครื่องยนต์กันก่อนดีกว่านะว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างเรามาดูนะครับของเลเวลเนี่ยแน่นอนเครื่องยนต์เขาเป็นจุดขายก็เลยตัวนี้เครื่องยนต์รหัส 1GD นะ 2,800cc 170กว่าม้าเหมือนกันถือว่าโอเคมากสำหรับกระบะ4ประตู 4-wheel นะเพราะว่าแรงม้านี่170กว่าม้าเลยแรงบิดนี่400กว่านิวตันเหลือเฟือนะครับแล้วเครื่องตัวนี้ต้องบอกเลยได้รับความนิยมมากเพราะทนทานนะอัตราเร่งดีนะครับแล้วก็จริงๆถ้าวิ่งทางไกลก็ประหยัดน้ำมันนะเมนเทนแนนซ์ง่ายด้วยถูกไม่แพงนะเพราะเครื่องตัวนี้ใช้เครื่องร่วมกันกับทั้ง Innova Fortuner ใช้ตัวเดียวบล็อกเดียวกันเลย 1GD เนี่ยในบรรดาเครื่องดีเซลทั้งหมดเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าเครื่องตัวนี้ได้รับความนิยมสูงมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอื่นเพราะจูนขึ้นไปได้อีกนะจูนได้เยอะเลยคันนี้อันนี้ได้รับความนิยมสูงจริงๆอันนี้คือเลเวลนะส่วน D-Max เป็นยังไง V-Cross V-Cross ก็ใช้เครื่องตัวท็อปเหมือนกันนะเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องรหัส 4JJ นะครับ 4JJ ตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยเป็นตัวTop of the line และตัวนี้ได้ Blue Power เรียบร้อยแล้วนะเครื่องใหญ่กว่า 3,000cc นะตัวนั้น 2,800 นี่ 3,000cc 170กว่าม้าเหมือนกันแรงบิดก็400กว่านิวตันคล้ายๆกันนะแรงบิดตัวนี้จะมากกว่านิดหน่อยนะแต่ว่าตามสเปคนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือเน้นเขาคือเน้นคือเรื่องประหยัดน้ำมันนะ Isuzu เนี่ยเน้นจุดขายก็คือประหยัดน้ำมันอยู่แล้ว
แต่ Levo เนี่ยเน้นคือเรื่องการขับขี่ performance ดีนะครับอัตราเร่งดีโดยเฉพาะเกียร์นะ2คันนี้ใช้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดเหมือนกันนะแต่จุดที่ต่างกันคือคันนี้ขับแล้วอัตราเร่งดีจริงๆนะไอตัวนี้อัตราเร่งดีคือต่างกันเลยยิ่งต้นเนี่ยเราขับ2คันเนี่ยเปรียบเทียบได้ชัดเจนเลยครับคันนี้กระฉับกระเฉงเลยออกตัวดีแม้กระทั่งไปทางทุรกันดารทางราชันแรงบิดก็ดีมากนะไอตัวนี้เหลือเฟือเลยนะครับคุณไม่ต้องมากังวลเลยเลเวลเอาตัวรอดได้สบายส่วน D-Max เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็น 4x4 เหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังเรียกว่าในตลาดคนที่เขาใช้รถ 4x4 เนี่ยยังเป็นรองอยู่เยอะเราสังเกตได้ง่ายๆคือราคาคันนี้ออปชันเนี่ยดูแล้วเนี่ยน้อยกว่าด้วยซ้ำนะเพลนๆไม่มีอะไรรูปร่างหน้าตาก็ธรรมดาแต่ตลาดหาเยอะมากเลยคนบอกเฮ้ยถ้าขับ4 level เท่านั้นนะ V-Cross การขับขี่ผมบอกให้เลยว่าตีนต้นการขับขี่เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะต้องบอกว่าต้องยอมแพ้เขาสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเรื่องการประหยัดน้ำมันอันนี้ดีกว่านะฉะนั้นถ้าหา performance ตัวนี้ดีเลยนะครับดีมากเลยนะครับขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยของทั้ง2ตัวเนี่ยต้องบอกก่อนตัวเนี้ยจะได้เปรียบตรงเรื่องของเขามีดิฟล็อกเรียบร้อยนะไอเนี่ยจะออกสำอางหน่อยนะแต่ไอเนี่ยออกลุยจริงๆนะไอเนี่ยสำอางใช้4ล้อแบบในเมืองอ่ะยังพอได้แต่ไอเนี่ยของลุยของจริงออฟโรดพันแท้เลโวนะครับอันนี้ผมบอกให้เลยนะตัวเนี้ยขับขี่ดีจริงรถขับเคลื่อน2ล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลโวที่เรียกว่า Prunner หรือ D-Max ที่เรียกว่า Highlander ราคามันจะเบียดๆสูสีกันนะเผลอๆบางรุ่นเนี่ย D-Max ราคาจะตั้งราคาสูงกว่าแต่พอมาเป็น 4x4 899ตัวนี้769ห่างกัน 1,300 เลยแสดงว่าความเชื่อมั่นในรถขับ4เนี่ยโตต้ากินขาดจริงๆเราก็ไปเปรียบเทียบกันแล้วกันถ้าบัดเจ็ตถูกลงมาหน่อยนึงนะอยากจะได้รถที่บัดเจ็ตถูกลงมาหน่อยแล้วได้รถขับ4ตัวท็อปตกแต่งสวยนี่ไม่ได้แพ้ใครนะหน้าตาหล่อเหลานะครับแล้วก็ภายในตกแต่งทริมดีมากเลยนะออปชั่นเต็ม D-Max เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะราคาถูกกว่าแต่ถ้าได้สายลุยราคาขายต่อไม่มีตกเลยไม่มีตกเลยอันนี้บอกได้เลยการันตีนะลุยได้จริงๆนะครับหน้าตาหล่อเหลาไม่แพ้กันนะครับไฮรักเซโว่ 4x4 ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากนะครับเอาล่ะคิดว่าวันนี้คงจะได้คำตอบของคุณลูกค้าทุกท่านที่ต้องการจะหารถขับ4นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการนี้น่าจะมีประโยชน์ให้กับท่านไม่มากก็น้อยนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับติดตามกันต่อเนื่องนะครับว่ารายการคำถามยอดฮิตเราจะมีรถอะไรที่มาแบทเทิลกันต่อเนื่องนะครับที่โชว์รูมเอ็กซ์คลูซีฟของเราขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ